ไม่เคยจะคิดจะเปลี่ยนอาชีพเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานเกินกว่าที่มันจะเปลี่ยนอาชีพแล้วจริงมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของชายชายไม่เคยทำแบบชุยๆชายชายรักแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ชายทำอยู่เพราะฉะนั้นชายก็เชื่อว่าตราบใดที่เราไม่ทรยศกับอาชีพเราอะไงเราก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างมีคุณภาพพอแบบผลตอบรับมันมาดีมากๆมันก็จะมันทำให้แบบร้องไห้เขาบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันให้เขาอีกหลายๆอย่างในการสำเร็จวันนี้ซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องอย่างไรการเชียร์เขาทุกเรื่องเวลาเขาจะรับบทอะไรเขาก็จะปรึกษาว่าเฮ้ยนี่ดีไหมแล้วเราก็จะตื่นเต้นมากกว่าเขาอีกบางทีคือก็แบบช่วยเขาหาข้อมูลช่วยเขาทำกันบ้านเห็นสัมภาษณ์ช่องวันไม่มีละครมาประมาณสัก 8-9 เดือนแล้วบอกฮะจริงเหรอทำไมไม่คือไม่ได้มีละครเยอะเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนพี่กี่เรื่องครับพี่ตอนนี้ถ่ายอยู่เรื่องนึงเมื่อก่อนมี 4-5 เรื่องเมื่อก่อนนี่อาจจะแบบ 7-8 เรื่องอะไรมันต่อเนื่องไงคือรับแล้วมันต่อเนื่องอะไรเงี้ยถ่ายโทรมาก็พร้อมครับว่างครับได้หมดครับใช่ค่ะลูกยังเล็กลูกยังเล็กคือตอนนี้เหลือเรื่องนึงจาก 8-9 เรื่องเหลือแค่เรื่องเดียวใช่มันก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันก็จะมีวนๆอยู่อย่างเงี้ยแหละบางทีบางปีเราก็ใช่บางปีเราก็มีน้อยบางปีก็เยอะเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบมาโถมตลอดแต่ปีที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าชายเดินสายรับรางวัลอ่ะเยอะหนึ่งส่วนหนึ่งนะแล้วก็มันได้มีโอกาสสัมภาษณ์ชายบ่อยพอสมควรนะเพราะถือว่าเฮ้ยเล่นมาตาลาดาของปังมาเล่นของสืบสันดานก่อนปังอะไรอย่างเงี้ยยังบ่นว่าแบบถือว่าแบบลูกสองลูกสองเรียนขยันเนี่ยเมื่อกี้เก่งด้วยลูกเข้าโรงเรียนแล้วค่ะขยันหนักเลยตอนนี้เข้าโรงเรียน2คนแล้วเนอะเราเข้าใจกันดีใช่เพราะมันเหนื่อยแต่แน่นอนอยู่ดีเขาบอกว่าอยู่ดีงานที่มันเคยทำทั้งวันมันหายไปเยอะใช่มันก็คืออาจจะมีผลกระทบมากน้อยแล้วแต่คนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชายก็ถือว่ายังโชคดีที่ยังมีละครอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายอะไรสักอย่างเข้าใจว่ามันเป็นช่วงที่หลายๆคนก็อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะไปทางไหนกันต่อแต่ว่าคือมั่นใจว่ายังไงเราก็ต้องไปต่อกันแน่นอนใช่ฉันคุยกับน็อตเลยว่าน็อตเข้าใจว่ามันจบนะแต่มันทุกครั้งที่ตอนจบมันจะต้องหาทางออกมันจะต้องออกให้ได้อะมันอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหร่จะเจอจะตายก่อนหรือเปล่าจริงนะรู้ว่าเป็นแบบให้กำลังใจกันเองเวลามองกูรู้เดี๋ยวมันก็ต้องเจอในที่มืดอ่ะใช่แต่เดี๋ยวกูจะต้องเจอแสงสว่างแต่กูไม่รู้กูจะเจอเมื่อไหร่ที่แสงสว่างนั่นแหละเราเชื่อมั่นในผู้ใหญ่ในวงการของเราเขากำลังต่อสู้อยู่เดี๋ยวตอนเนี้ยเราก็เริ่มเป็นผู้ใหญ่ในวงการแล้วเราก็ต้องต่อสู้ใหญ่กว่าเราสิต่อสู้ไปเชื่อมั่นทุกๆครั้งทุกๆวิกฤตนะมันอาจจะมีโอกาสหรือแสงสว่างบ้างเนี่ยเมื่อไหร่จะเจอเท่านั้นแหละใช่ใช่ก็อย่ายอมแพ้กับมันก่อนไม่ยอมครับไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเนาะเพราะวันนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าภาระทุกคนเรามาถึงขนาดคุณชายเองที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นปีทองชายนะคือชายโชคดีมากๆที่มีโอกาสได้อยู่ในโปรเจกต์ที่มันดีๆทั้งนั้นเลยมันเป็นชิ้นงานที่เราภูมิใจมากๆอ่ะภูมิใจได้ทุกชิ้นเลยแล้วก็คือด้วยความที่ตลอดเวลาที่ทำงานมาชายก็จะตั้งใจเสมอชายก็จะเต็มที่กับทุกๆงานที่ทำเพราะฉะนั้นคือก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องออกมาปังหรือว่าอะไรแต่เราทำเต็มที่แล้วพอแบบผลตอบรับมันมาดีมากๆมันทำให้แบบร้องไห้ร้องไห้ไอ้หนูเห็นพี่กี้ก็อยู่ตรงนั้นใช่ค่ะตอบคำถามคือไปรับรางวัลแต่เข้าใจคำถามหนึ่งของใจว่าไม่เคยจะคิดจะเปลี่ยนอาชีพเพราะเราอยู่ตรงนี้มานานเกินกว่าที่มันจะเปลี่ยนอาชีพแล้วจริงนะมันคือทุกสิ่งทุกอย่างของใจไม่เคยทำแบบชุยๆชายให้ชายรักแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ชายทำอยู่เพราะฉะนั้นชายก็เชื่อว่าตราบใดที่เราไม่ทรยศกับอาชีพเราอะมันคือยังไงเราก็อยู่ตรงนี้ได้อย่างมีคุณภาพแล้วเราก็ตั้งใจทำทุกๆอย่างให้มีคุณภาพอย่างที่เราอยากให้มันเป็นจริงๆมันก็จะไม่เขาคือจะมาในรูปแบบไหนก็ตามนะชายก็พร้อมที่จะแบบสู้แล้วก็ไปได้เต็มที่ต้องยอมรับเออก็จริงๆอ่ะถ้าเราไม่ทรยศต่ออาชีพเราเองเนาะถ้าเราไม่เบื่อไปซะก่อนอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำมันได้เนาะใช่ครับมันก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามามันก็จะไปเข้าไปไงมันก็จะมีคนที่เราเห็นตอนนี้อบขนมกันด้วยโอ้ผมชอบผมเป็นพ่อบ้านชอบทำกับข้าวอยู่แล้วก็เป็นพ่อบ้านเรานี่ใช่ไหม
Brownie, blondie, cookie, ไอติมทำหลายอย่างมากแล้วทำอย่างมันควรจะเป็นหน้าที่เธอนะทำไม่เป็นค่ะผู้ชายทำช่วยทำการตลาดเรียนมาอย่างเงี้ยหรอคะไม่ได้เรียนครับคือชอบทำเองอยู่แล้วคือชอบทำอาหารชอบทำขนมและชอบกินสูงเนาะชอบกินด้วยไงพ่อบ้านพ่อเป็นเจนชอบนะพี่เป็นคนที่อ่อนโยนมากอ่ะเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนจริงๆอ่ะพ่อแม่เขาเลี้ยงมาดีจริงแต่นิกไม่เป็นนะนิกไม่เป็นนิกไม่เป็นนิกก็จะผงผางเป็นอีกแนวแต่เขาจะมีแนวอบอุ่นของเขาแบบนี้มีข้าวอร่อยนะทำอาหารอร่อยค่ะก็ทำก็ขายอาหารเยอะเหมือนกันน้องใช่เขาก็ใส่อาหารเหมือนกันเออแต่อย่างออกบ้านที่แสดงว่าก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาหารมาตั้งแต่ชอบทำชอบดูคุณแม่ก็ชอบทำแล้วเราก็ชอบเข้าไปช่วยเข้าครัวกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากทำบ้างจังอยากทำตั้งแต่เด็กๆนะแล้วตอนที่คุณแม่แบบลูกลองหั่นนี่ดูสิแบบโอ้ยดีใจมากอ่ะคุณแม่ให้ลองหั่นแล้วอ่ะคุณแม่ให้ลองแบบช่วยใส่แบบซอสส่วนผสมอะไรต่างๆแล้วนั่นคือความสุขแล้วมันก็เป็นภาพจำแล้วมันคือแบบไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาจากไหนแต่พอถึงเวลาที่มันต้องทำจริงๆอ่ะตอนที่ไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบลองจับอันนี้มาใส่สารนี้แล้วมันก็ทำออกมาได้เองด้วยพรสวรรค์นะนี่พรสวรรค์ด้วยความทรงจำอะไรต่างๆที่เราความที่อยู่กับคุณแม่อยู่ตลอดทำไมแปลกเนาะอันนี้ได้สังเกตว่าดาราเวลาถ้าสมมติบางคนถ้าเป็นสายคอนเทนต์ก็จะคอนเทนต์ไปจ้าบางคนถ้าไม่ใช่สายคอนเทนต์เวลามีกล้องมาถ่ายมันจะเขินเขินเลยเขินแล้วที่เล่นละครมาเยอะเพราะอะไรเนาะมันไม่มีบทคืออาชีพมีบทใช่มันไม่มีบทเหมือนกันคืออาชีพจริงคือผลิตคอนเทนต์ถูกไหมคะทั้งชีวิตคอนเทนต์ในทีวีแต่เมื่อไหร่ที่ต้องขอให้ทำคอนเทนต์เพื่อการขายออนไลน์เพราะเราเป็นแม่ค้าออนไลน์ก็จะเหมือนเขินนิดนึงหรือบางทีเขาอาจจะยังไม่พร้อมเหมือนจะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนผิดที่ผิดทางสำหรับเขาขายของในทีวีอ่ะมันทำโคตรเก่งเลยจะกล้าพูดตัวเองขายเก่งเลยแต่วันหนึ่งอ่ะเขาจ้างให้ไปไลฟ์เล่นละครเหรอเล่นละครนี่คือจำจะไปทิ้งไปไลฟ์เป็นอีกศาสตร์เขาจ้างไปไลฟ์ซึ่งได้ค่าตัวแพงกว่าทำทีวีนะไลฟ์ครั้งหนึ่งอ่ะทำไม่เป็นเว้ยไม่รู้จะพูดอะไรไม่จะพูดอะไรคือกูจะต้องพูดอะไรอยู่2ชั่วโมงวะใช่คืออันนี้ฉันรู้ว่าอันนี้2ชั่วโมงฉันต่อยฉันทํา2ชั่วโมงฉันทําได้นะเดี๋ยวมันจะเล่าข่าวคุยไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาสัมภาษณ์เธอเดี๋ยวทําร้านอาหารฉันทําได้อ่านข่าวมีข้อมูลป้อนให้เรามีทุกอย่างอินพุตให้เราปุ๊บแต่เวลาไปนั่งไลฟ์ฉันยอมรับบอกเฮ้ยฉันทําไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมีวันนึงอ่ะไลฟ์เสร็จปกตินอนก็ยากอยู่แล้วนะมีวันหนึ่งไลฟ์เสร็จอ๋อข้อดีของการไลฟ์คือกูหมดแรงนอนเลยหลับเลยใช้สมองเยอะมากจริงปกติใช่ค่ะแล้วแบบว่ามันแปลกเหมือนกันเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะใช่ก็คืออย่างที่บอกจริงๆคือเวลาเราเล่นละครอ่ะเขาเขียนบทมาให้หมดแล้วเรารู้เขาวางบล็อกไว้ให้เลยเราเดินไปตรงนี้พูดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็แบบก็ทำตามแค่นั้นเองใช่แต่พอเนี่ยพอให้เป็นแบบไลฟ์พ่อค้าไลฟ์พ่อค้าหรือให้ต้องพูดอะไรเองเนี่ยแบบนึกไม่ออกมีแต่คนป้อนข้อมูลอย่างเดียวตอนนี้ก็แบบให้พูดเองพูดไม่เป็นละทีหลังก็ส่งสคริปต์ให้ด้วยเออเขียนได้ก่อนควรจะต้องพูดอะไรบ้างบางทีบอกแต่ก็บอกไปหัวข้อแล้วที่เหลือก็ตามสไตล์เลยพี่ชับตามสไตล์นี่คืออะไรอยากให้พูดอะไรอยากให้เป็นธรรมชาติใช่ไม่ได้จริงนะแต่มันต้องฝึกอะค่ะปกติกี่ก็แต่ก็รู้ว่าในอนาคตมันต้องฝึกทุกคนไม่เป็นเดี๋ยวมันต้องเป็นเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างสถานการณ์มันจะบีบบังคับเองใช่ค่ะมันต้องทำให้ได้อะเพื่อความอยู่รอดไม่แต่ถ้าจะให้พูดได้ก็คือพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือเชื่ออะไรเงี้ยจะพูดได้คือถ้าบอกว่าให้พูดอันนี้เกี่ยวกันนี้หน่อยแล้วแบบเราไม่รู้จักแล้วเราไม่รู้ว่าจะต้องพูดว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่สามารถจะแบงค์ไปขึ้นมาก็จะแบงค์ไปเลยคือธรรมชาติไม่ใช่คนพูดไปเรื่อยอยู่แล้วใช่เป็นคนเงียบๆมันก็เลยยิ่งยากเนาะพรสวรรค์เนาะคนพูดไปเรื่อยอ่ะเป็นพรสวรรค์แกงสมองมันคิดตลอดเวลาเลยเนี่ยพวกเนี้ยเนาะวิกกี้เองก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อวิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจริงๆขอเสียใจคุณพ่อด้วยคุณพ่อเรียกว่าป่วยมานานแล้วป่วยนานแล้วค่ะจริงๆคุณพ่อติดเตียงมา2ปีแล้วค่ะโอ้ใช่ก็เลยคิดว่าก็แบบนี้ท่านน่าจะสบายกว่าใช่เริ่มจากการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีใช่ค่ะก็คือเป็นสโตรกมารวม4รอบถือว่าอึดมากๆแล้วค่ะคุณหมอบอกสโตรก4รอบ4รอบค่ะจนทำให้เขาพูดไม่ได้พอพูดไม่ได้แล้วคือคราวนี้เหมือนเราสื่อสารกับเขาบางทีทางด้านสายตาบางทีเรายังอ่านไม่ออกเลยค่ะเพราะว่าด้วยยาทุกอย่างที่เขาได้รับด้วยแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียเริ่มมันก็เลยเหมือนชัตดาวน์ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนก็เลยเหมือน
ทุกคนก็ทำใจอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องถ้าสมมติวันนึงนะมัมเคยแบบตัวเองเคยปากเบี้ยวเนี่ยเขาบอกนั่นก็คือหนึ่งในของการเป็นสโตรกนะใช่ค่ะเขาบอกว่าถ้าสมมติมันตัวเองเริ่มมีคิ้วตกตาตกหรืออะไรก็แล้วแต่เริ่มชาคุณต้องรีบเริ่มชาเริ่มอยู่ดีปากมีรสชาติเปรี้ยวๆหรืออะไรเงี้ยนั่นน่ะคือสัญลักษณ์ของสโตรกซึ่งสโตรกทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับคนแก่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเขาบอกเด็กๆก็เป็นอาหารการกินเป็นการพักผ่อนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเกี่ยวหมดเลยคือโอเคแล้วพ่อเป็นถึง4ครั้ง4ครั้ง4ครั้งแล้วเหมือนแต่ละครั้งก็คือค่อยๆเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนสุดลงสุดลงอะค่ะแต่ก็เป็นครั้งแรกก็กลับมาปกติได้ระดับนึงก็ยังไม่ถึงปกติพอเป็นครั้งแรกปุ๊บก็คือลิ้นแข็งเลยอะค่ะเป็นครั้งแรกคือค่อนข้างหนักคือลิ้นแข็งแล้วก็พูดไม่ช้าแต่ยังพูดได้ยังขับรถได้ใช่ค่ะขับรถได้แต่ก็พยายามไม่ให้เขาขับนะแต่หลังจากนั้นก็คือค่อยๆลิ้นแข็งขึ้นพูดไม่ชัดจนพูดไม่ได้แล้วก็เหมือนอ่อนแรงไปกล้ามเนื้ออ่อนแรงสองข้างเลย4ครั้งนี่ภายในระยะเวลากี่ปี2ปีกว่าค่ะก็มันค่อยๆเป็นใช่ใช่ค่ะเร็วค่ะก็คือเขาสุดค่อนข้างเร็วแต่ว่ามันมีปัญหาสุขภาพก่อนนั้นด้วยเคยเป็นมะเร็งลำไส้เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการดูแลร่างกายเรื่องอาหารความเครียดทุกอย่างใช่ใช่ก็คือทุกคนมีเวลาที่จะทำใจแล้วล่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้าใจแล้วเราไม่อยากให้ท่านทรมานต่อไปใช่ใช่ค่ะอย่างคุณนี่เป็นคนที่แบบว่าต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรื่องครอบครัวเคยมาสัมภาษณ์ที่ซ้ำไปว่าเมื่อก่อนจะมีอะไรกันแต่ละครั้งต้องจดวันที่อะไรอย่างเงี้ยวันไข่โตเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมวันไข่โตจริงๆทุกวันนี้เขาบอกเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากทุกวันนี้ไม่ต้องจดแล้วนะบอกสิไม่ต้องจดแล้วแค่มองตากันก็ลูกโตแล้วเนี่ยลูกไปโรงเรียนละลูกไปโรงเรียนละทำยังไงให้กับความรักมันแบบว่าดูเหมือนเฮ้ยมันยังมันใหม่เสมอเออมันใหม่เสมอสำหรับคุณสองคนมันก็ต้องพยายามอ่ะมันก็ต้องใช้ความพยายามความตั้งใจแล้วก็ความใส่ใจเพราะว่ามันก็คงไม่ได้มันไม่ใช่ว่าการที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันก็คือแค่ความสนิทใจแล้วมันก็จะผูกเราไว้อยู่ด้วยกันไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความใส่ใจซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็ต้องช่างสังเกตนิดนึงว่าเอ๊ะจังหวะนี้จุดนี้เนี่ยเขาอะไรอะไรหรือเปล่าเขาโอเคไหมเขาเครียดหรือเปล่าเงี้ยไหมจังหวะนี้สะกิดได้ไหมไม่ใช่โอเคหมายถึงคอยสังเกตอารมณ์ของกันและกันเขาบอกอารมณ์ทั่วไปนะอย่างตอนที่เขาประสบมาตาลาดาเออหรืออะไรก็แต่เขาบอกว่าคุณนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นเหมือนแบบว่าเป็นอินสปิเรชันให้เขาอีกหลายๆอย่างในการสำเร็จวันนี้ใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตเขาทุกเรื่องยังไงเชียร์เขาทุกเรื่องเวลาเขาจะรับบทอะไรเขาก็จะปรึกษาว่าเฮ้ยนี่ดีไหมแล้วเราก็จะตื่นเต้นมากกว่าเขาอีกบางทีคือก็แบบช่วยเขาหาข้อมูลช่วยเขาทำกันบ้านส่งเล็บให้เขาดูส่งเล็บให้เขาดูเล็บเทียบเลยเล็บแนะนำว่าแบบรองเท้าส้นสูงใส่ไม่เป็นก็ต้องยืมกลับมาที่บ้านไหมต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยความที่เป็นนักแสดงเหมือนกันเราก็จะเข้าใจว่ามันต้องการข้อมูลอะไรบ้างแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่เคยรู้ว่าจริงๆการใส่ส้นสูงความที่เขาคิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงใส่เข้าฉากได้แหละกลายเป็นว่ามันควรสมาธิเขาเพราะเขาเจ็บขาแล้วเดินไม่ได้เรื่องการเดินรอคนสูงใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยบอกเขายืนก้าวขาไม่ออกเลยเดินไม่เป็นเลยแล้วฝึกอยู่นานไหมใส่ส้นสูงเนี่ยแล้วเดินต่อหน้าลูกเนี่ยนะไม่นานเลยพริ้วมากถ้าอยู่ที่บ้านอะพริ้วแต่ถ้าใส่นานๆเวลาถ่ายละครมันค่อนข้างเป็นอุปสรรคถูกป่ะโหดมากคืออยู่อย่างนั้นทั้งวันอะคือแบบต้องคือถ้าไม่ได้ถ่ายปั๊บก็คือขอถอดหรือขอถอดอะไรเลยไม่งั้นมันแบบรับน้ำหนักตัวเองก็ไม่ไหวด้วยชายตั้งแต่จริงๆไหมชายบอกตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยชายเริ่มวาดฝันเกี่ยวกับครอบครัวตัวเองไว้แต่เด็กๆแล้วคือคนแบบสมัยเด็กๆเขาก็จะถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นหมอเป็นทหารเป็นนายกเป็นอะไรคือแล้วแต่ที่แต่ในความคิดของชายนึกไม่ออกจริงว่าชายอยากจะเป็นอะไรแต่อย่างเดียวที่นึกออกคืออยากจะมีครอบครัวก็คืออยากจะสร้างครอบครัวเพื่อให้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบมันแบบน่ารักอบอุ่นมากดูเป็นสิ่งที่แบบเออโตขึ้นไปอยากจะมีอย่างเงี้ยอยากจะมีพ่อแม่พาลูกไปเดินเล่นกินข้าวลูกๆทุกวันเนี้ยเดินอยู่หลังคุณพ่อแม่ก็จะยังเห็นคุณพ่อแม่เดินจูงมือกันไปอยู่อะไรก็แบบเป็นภาพที่เราแบบภาพจำแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของเรายังขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆอยู่ไหมยังเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้ขับไม่ได้ขับเขาบอกชีวิตกิจกรรมของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีลูกตอนยิ่งลูกยิ่งโตเนี่ยกลายเป็นคนติดลูกคือไม่ออกไปไหนไม่ทำอะไรถ้าแบบไม่ได้เป็นหน้าที่จริงๆที่จะต้องออกไปข้างนอกอ่ะก็อยากจะอยู่บ้านตลอดอยู่กับลูกอยากจะกลับบ้านไม่ไหนเลยพี่ชายไม่ไหนเลยอยู่กับลูกตลอดจริงยังมีเพื่อนอยู่ไหมไม่มีเพื่อนไม่เพื่อนไม่
เพื่อนๆก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวกันไปแหละถูกป่ะมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเวลาเพื่อนชวนล่ะพี่ชายก็ไม่ว่างไม่ไปต้องไม่ไปบอกไม่ไปว่าอยู่กับลูกคือพี่ชายทำงานเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าวันว่างที่เขามีซึ่งน้อยนิดอะค่ะก็จะอยู่กับลูกโอ้ในวงการก็มีเพื่อนเหรอมีเพื่อนเฉพาะในกองถ่ายก็พูดคุยได้คุยได้แต่ถ้าให้ไปแฮงเอาท์ด้วยกันไม่มีละคือแบบโอ้เดี๋ยวไปกันต่อไหมหรืออะไรเมื่อก่อนไม่มีแล้วไม่มีละ